ปรากฏการณ์เรื่องปลาหมอคางดำที่วันนี้หลุดเข้ามาถึงใจกลางกรุงเทพในบึงย่านมักกะสันกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ภาคประชาสังคมนักวิชาการและฝ่ายการเมืองต่างพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถูกหยิบยกมาตั้งกระทู้ถามในสภาโดยส.ส.พรรคก้าวไกลนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ในฐานะรองประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาและหาสาเหตุแนวทางแก้ปัญหาจากการนำเข้าปลาหมอสีคางดำผมจึงอยากจะขอถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงต้นตอในการนำปลาสายพันธุ์ชนิดนี้เข้ามาวันนี้มีรายงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายพบปลาสายพันธุ์ชนิดนี้เข้าโดยวิธีการใดบ้างผู้ที่มีการนำเข้าได้มีส่วนรับผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้เรามีการลงพื้นที่กันไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำแล้วก็ยืนยันนะครับว่าแนวทางการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเราจะไม่สนับสนุนในการให้พี่น้องประชาชนนะครับในการเลี้ยงเพิ่มนะครับกำจัดอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมยืนยันได้ครับหนึ่งในมาตรการหรือว่าหนึ่งในกิจกรรมที่กรมประมงได้เร่งรัดทำอยู่ก็คือการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4N ในปลาหมอคางดำครับทำให้โครโมโซมเปลี่ยนจาก 2N เป็น 4N เนี่ยแล้วเราก็ปล่อยลงแหล่งน้ำปล่อยลงทะเลไปพอมันไปผสมพันธุ์กันเนี่ยนอกจากตัวมันเป็นหมันแล้วเนี่ยมันก็จะไปทำให้เพื่อนๆของมันเนี่ยเป็นหมันตามไปด้วยเราคาดว่านะครับปลาที่จะผ่านการปรับเปลี่ยนโครโมโซมจะกระโดดลงน้ำครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้นะครับปลาหมอคางดำจัดอยู่ในกลุ่มเอเลี่ยนสปีชีส์เพราะเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่มีผลต่อระบบนิเวศจากข้อมูลพบว่าปลาชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาลักษณะพิเศษคือจุดสีดำขนาดใหญ่บริเวณคางหลังกระพุ้งแก้มและด้านหลังของฐานคีบหลังที่น่าสนใจก็คือพวกมันสามารถอยู่ได้ในสภาพน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มรวมทั้งแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วเพราะออกลูกได้เฉลี่ยคราวละ300ถึง500ตัวด้วยลักษณะเฉพาะตัวเพาะปรับตัวให้อยู่รอดและทนทานในแหล่งน้ำทุกสภาพประกอบกับมีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศจึงมีคำถามว่ามันมาอาศัยและแพร่กระจายในไทยได้อย่างไรทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาคำตอบนี้จึงตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปก็พบว่าในปี2549คณะกรรมการด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมงหรือ IBC มีมติอนุญาตให้เอกชนรายหนึ่งนำเข้าปลาหมอสีคางดำจากกาน่าทวีปแอฟริกาเพื่อนำมาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลและจนปี2553เอกชนรายนี้นำเข้าปลาหมอสีคางดำ 2,000 ตัวตั้งศูนย์ทดลองในตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแต่ไม่นานหลังจากนั้นมีคนพบปลาหมอสีคางดำทยอยตายภายใน3สัปดาห์ผู้ที่เกี่ยวข้องขณะนั้นได้อ้างว่าได้ทำลายซากโดยฝังกลบไปแล้วกระทั่งปี2555เกษตรกรในพื้นที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งทดลองพบการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำเป็นครั้งแรกกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องเรื่อยมาจนปี2560พบการระบาดในพื้นที่ชายหาดทะเลอ่าวไทยทั้งภาคกลางตะวันออกและภาคใต้ไปจนถึงสงขลาจนช่วงต้นปี2561กรมประมงอาศัยอำนาจตามมาตรา65แห่งพระราชกำหนดการประมงออกกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าและส่งออกน้ำพานหรือเพาะเลี้ยงพุทธศักราช2561มีสัตว์น้ำ3ชนิดพันธุ์ประกอบด้วย1ปลาหมอสีคางดำ2ปลาหมอมายันและ3ปลาหมอบัตเตอร์ถ้าอ้างอิงจากไทม์ไลน์ดูเหมือนกับว่าปลาหมอคางดำก็น่าจะไม่เหลืออยู่แล้วแต่ที่น่าสังเกตก็คือจุดที่พบการระบาดเป็นครั้งแรกก็เจอในพื้นที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวกันกับที่นำเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าปลาหมอคางดำแพร่กระจายได้อย่างไรหลายฝ่ายจึงตั้งคำถามไปที่เอกชนที่นำเข้าและกรมประมงเพื่อขอตัวอย่าง DNA จากแล็บที่อ้างว่าตายและฝังกลบไปแล้วมาเปรียบเทียบกับปลาที่แพร่ระบาดแต่ผู้รับผิดชอบกับอ้างว่าไม่ได้เก็บไว้แล้วเพื่อหาคำตอบนี้กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์น้ำจึงลงพื้นที่สำรวจและศึกษาเพื่อหาที่มาของการแพร่ระบาดทั้งการหาข้อมูลระยะห่างทางพันธุศาสตร์การจัดลำดับความสำคัญเชิงวิวัฒนาการจนได้ผลสรุปที่ชี้ให้เห็นว่าปลาหมอสีคางดำที่แพร่ระบาดมีแหล่งที่มาร่วมกัน
ล่าสุดกรมประมงได้แจ้งกำหนดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อความชัดเจนในวันพุธที่17กรกฎาคมนี้แต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันเผยแพร่ครั้งแรกกับที่อัมพวาและไอทีนำเข้าแบบนี้เก็บซ่อนหลักฐานกันหรือเปล่าพวกเราจะต้องจับตาดู